เรื่องเล่าชาวสหกรณ์ครับในส่วนของผลการดำเนินงานเนี่ยนะครับในช่วงของปี54เนี่ยซึ่งเป็นปีแรกของโครงการครับผมในปีแรกเนี่ยโครงการเนี่ยได้ดำเนินการเนี่ยเราแบ่งออกเป็นช่วงแล้วกันนะเนื่องจากเม็ดโครงการปลูกถั่วเขียวเนี่ยแต่ละพื้นที่ปลูกไม่พร้อมกันแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเราไม่ได้เน้นนะครับให้ไปปลูกเป็นลักษณะของพืชหลักที่ไปทำให้พืชหลักหรือรายได้เนี่ยเสียการปลูกถั่วเขียวของเราเนี่ยเราพยายามให้ปลูกเป็นพืชเสริมเพื่อให้มาเป็นรายได้เพิ่มครับตรงนี้นะฮะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นช่วงของการปลูกเนี่ยในพื้นที่ต่างๆแม้ว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างแต่ช่วงของการปลูกเนี่ยจะกระจายผมเราทางเรานะฮะโดยคณะทำงานนะครับของกรมกับทางสหกรณ์ก็เริ่มร่วมกันว่าเราก็เลยแบ่งช่วงการปลูกเนี่ยเป็น3ช่วงมองง่ายๆนะครับช่วงแรกเนี่ยของปีแรกเนี่ยเราปลูกในช่วงของเดือนมีนากับเมษานะครับแล้วพอช่วงที่2เนี่ยเราจะมาปลูกในช่วงสิงหากับกันยานะฮะเป็นช่วงที่2ช่วงที่3นั้นนะครับเราจะมาปลูกในเดือนธันวาคุณผู้ชมคะวันนี้นายวิราชัยศรีสงวนผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางไปสหกรณ์นิคมแม่ระมาดจำกัดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะได้ทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ผ่านมาตรฐานตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวปี2554ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะเพื่อส่งมอบให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรกรมการข้าวนำไปปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โดยมีนายอัชชาสุวรรณมิตรสหกรณ์จังหวัดตากให้การต้อนรับและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวค่ะภายในงานยังได้มีการสาธิตขบวนการขั้นตอนการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวของสมาชิกสหกรณ์ตลอดจนการตรวจสอบความชื้นสิ่งเจือปนทดสอบความงอกและเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นด้วยค่ะตอนแรกก็ปลูกข้าวโพดจ้ะปลูกข้าวโพดแล้วมันพอไปฝุ่นแล้วก็ลงถั่วเขียวจ้ะมันก็ได้สองตอจ้ะได้ทั้งข้าวโพดได้ทั้งถั่วเขียวจ้ะก็ฝากบอกเพื่อนๆที่ทำไอ้เกษตรเนี้ยปลูกถั่วเขียวดีจ้ะปลูกง่ายโตเร็วเงินดีครับไอ้ปลูกถั่วเขียวนี่มันดีครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้นทุนเยอะครับซื้อพันที่สากลแม่ละมาเขาถากข้าวโพดเสร็จแล้วก็หว่างเลยหว่างเสร็จแล้วก็ดูแลง่ายกว่าไอ้ข้าวโพดกาดไอ้อ้อยมันนะครับได้ราคาก็ดีกว่าไอ้ข้าวโพดนี่ครับคุณผู้ชมคะโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะอีกทั้งเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวยังเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาและใช้ในการปรับปรุงดินป้องกันการระบาดของแมลงและศัตรูพืชช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรทั้งในด้านการใช้เมล็ดพันธุ์ดีและยังเป็นการช่วยเหลือภาครัฐในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้เพียงพอกับความต้องการป้อนสู่โครงการจัดระบบการปลูกข้าวด้วยค่ะสำหรับในช่วงท้ายนี้นะครับผมยังมีไปรษณียบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่จะได้รับเสื้อจากทางรายการ2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกมาจากบางคอแหลมกรุงเทพมหานครนะครับคุณโสภาลิมกิตติพรนะครับเขียนมาบอกว่ารายการของเราดูแล้วเข้าใจเกี่ยวกับงานสหกรณ์ทำให้มีความรู้ต่างๆมากมายครับส่วนอีกท่านหนึ่งมาจากอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามคุณรุ้งนภาหวานไข่แก้วนะครับเขียนมาบอกว่ารายการของเรามีประโยชน์และได้รับความรู้มากมายเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณไปรษณียบัตรทั้ง2ฉบับนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับที่อยากจะส่งจดหมายแนะนำติชมเข้ามายังรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วในขณะนี้นะครับและอย่าลืมนะครับเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลต่างๆได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ cpd.go.th ครับและอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะครับหลายท่านก็จะมีแผนเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพส่วนรายการของเรานะครับสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาคงจะต้องกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้าช่วงนี้คงจะต้องสวัสดีปีใหม่พบกันใหม่ปีหน้านะครับปี2555ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
สหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ